ถ้าจะพูดถึง3พี่น้องร่วมสาบานซีเซียวฟูซึ่งประกอบไปด้วยพี่ใหญ่หงจินเป่าพี่รองเฉินหลงและน้องเล็กหยวนเปียวแล้วก็2คนแรกรู้สึกจะดังและมีบทบาทในวงการมาจนถึงยุคปัจจุบันส่วนหยวนเปียวนั้นชื่อเสียงของเขาเริ่มเฟดหายไปจากวงการตั้งแต่ต้นยุค90ทั้งที่เขาแทบไม่มีอะไรด้อยกว่าพี่ใหญ่กับพี่รองเลยกังฟูก็เด่นคิวบูก็ดุเดือดแถมเวลาจะเล่นพาร์ทดราม่าก็ทำได้ดีกว่าใครแล้วทำไมความโรยราถึงมาเยือนเขาเร็วนักวันนี้เราจะตามไปดูเส้นทางชีวิตของเขากันถึงแม้จะเฟดตัวออกจากวงการไปก่อนพี่น้องแต่ถ้าพูดถึงประวัติทางด้านการทำงานของเขาก็มีเยอะไม่น้อยเพราะฉะนั้นอาจจะไล่ไทม์ไลน์เป็นยุคๆไปเลยตั้งแต่เข้าวงการในยุคต้นทศวรรษที่70และเฟดตัวออกจากวงการไปในยุคกลาง90เรื่องราวของเขาก็มีดังต่อไปนี้ปี1950หยวนเปียวหรือฮาหลิงชุนนักแสดงสตันแมนผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับคิวบูผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและนักกายกรรมชาวฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี1957ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเขาเป็นลูกชายคนที่5ในบรรดาพี่น้องชายหญิงทั้งหมด8คนในวัย6ขวบเขาก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนงิ้วซีเสี่ยวฟูอันมีชื่อเสียงเขาได้รับการตั้งชื่อในการแสดงว่าหยวนเปียวที่แปลว่าเจ้าเสือน้อยเขาได้มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในวงการหนังของฮ่องกงในเวลาต่อมาเช่นเฉินหลงหงจินเป่าหยวนขุยและหยวนหัวซึ่งในที่สุดเขาก็ได้สาบานเป็นพี่น้องร่วมกับเฉินหลงและหงจินเป่าในเวลาต่อมาเจ้าเสือน้อยมีความโดดเด่นทางด้านการแสดงผาดโผนและกายกรรมเป็นพิเศษเจ้าเสือน้อยของเราสามารถตีลังกากลับหลังได้อย่างถูกต้องตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนในตอนที่อาจารย์ได้ให้เขาลองทำดูเขาเริ่มเรียนอยู่ที่ซีเสี่ยฟูจนถึงอายุ16ปีและเมื่อเรียนจบเขาก็ได้ติดตามพี่ใหญ่ของเขาเพื่อเข้าสู่สาขาภาพยนตร์ของฮ่องกงทันทีปี1970หยวนเปียวได้ก้าวเข้าสู่วงการหนังฮ่องกงด้วยการเป็นตัวประกอบและเป็นสตันแมนให้กับหนังของบรูซลีอย่าง Fist of Fury 1972และ The Way of the Dragon ในปีเดียวกันก่อนที่จะได้รับหน้าที่เป็นสตันดับเบิลของบรูซลีในหนัง Enter the Dragon 1973เมื่อสตันคนเก่าชาวเกาหลีของเขาไม่สามารถเล่นท่ายากอย่างที่ลีต้องการได้แต่ยุนเปียวทำได้และเขาก็ได้เป็นหนึ่งในบรูซลีตัวปลอมที่แสดงแทนตัวจริงในหนังGame of Death 1978ที่ต้องหยุดการถ่ายทำไว้ตั้งแต่ปี1973เพราะบรูซลีได้เสียชีวิตจริงๆนอกจอเขายังคงทำหน้าที่เป็นสตันดับเบิลให้กับนักแสดงดังๆของฮ่องกงยุคนั้นต่อไปและเริ่มได้รับบทสมทบหน้ากล้องมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในช่วงเวลานั้นเขาใช้ชื่อในการแสดงว่าบิลหยวนสำหรับหนังที่ออกฉายในต่างประเทศแต่พอชื่อของแจ็คกี้ชานกำลังพีคในระดับอินเตอร์Golden Harvest อยากได้ชื่ออะไรที่มันใกล้เคียงกันเลยตั้งชื่อเขาใหม่ว่าจิมมี่หยวนแต่ท้ายที่สุดทั้งสองชื่อก็ได้ถูกเลิกใช้และหันกลับมาใช้ชื่อหยวนเปียวแทนปี1980ในช่วงยุคปลาย70จนถึงต้นยุค80โดยการสนับสนุนของพี่ใหญ่กับพี่รองเขาจึงได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ทางการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาได้ร่วมแสดงในหนัง The Dragon The Odds 1977และได้รับบทนำอย่างเต็มตัวครั้งแรกในหนัง Knockabout 1978เขาก็ได้นำแสดงในหนังกังฟูอีกหลายๆเรื่องเช่น Prodigal Son และ Dreadnought 1981เป็นต้นในปี1983เขาก็ได้ร่วมแสดงกับพี่ใหญ่และพี่รองในหนังอย่างเอไกวา1983ขาตั้งสู้1984และมังกรหนวดทอง1988รวมถึงการไปรับเชิญในหนังตระกูลหอของหงจินเป่าและตามติดด้วยการร่วมงานกับพี่ใหญ่หงอีกหลายเรื่องเช่นดิบ1987และหินกินเหล็ก1988เขายังปิดท้ายทศวรรษที่1980ด้วยการรับบทนำในหนังแอคชั่นมันส์เดือดที่สร้างชื่อให้เขาอย่างมากมายอย่างหนังกล้าแล้วต้องบ้า1986และบ้าทะลุศตวรรษ1989ปี1990ทศวรรษที่1990
ม่ใช่ปีที่ดีของเขานะเมื่อชื่อเสียงของเขาเริ่มแผ่วไปอย่างเห็นได้ชัดจนต้องลดตัวไปรับบทสมทบให้กับพระเอกรุ่นน้องอย่างหลี่เหลียนเจี๋ยในหนังหวงเฟยหงภาคหนึ่งและไม่ยอมกลับมาในภาคต่ออีกหลายภาคหลังจากนั้นซึ่งบทเหลียงคุณของเขาก็ได้ถูกแทนที่โดยม่อเซาชงในเวลาต่อมาในช่วงปลาย90เขาก็กลับมาขึ้นจอใหญ่อีกครั้งกับหนังฮีโร่โคนรกครองเมือง1997และร่วมแสดงในหนังขี่พายุดาบเทวดา1999และในช่วงนี้เขาก็ได้หันไปเอาดีทางด้านจอแก้วแทนด้วยการไปรับเล่นทีวีซีรีส์เช่น Righteous Gods and the Legend of a Chinese Hero 1998เป็นต้นปี2000ในปี2000หยุนเปียวได้เดินทางไปฮอลลีวูดเพื่อไปรับหน้าที่ผู้กำกับคิวบูให้กับหนังคู่ใหญ่ฟัดข้ามโลกให้กับเฉินหลงและไปรับบทสมทบร่วมกับพงจินเป่าในหนัง The Avenging Fist 2001และหนังตลกร่วมสร้างระหว่างฮ่องกงกับญี่ปุ่น No Problem 2ปี2002ด้วยในปี2005เขากลับมาเล่นซีรีส์ให้กับ TVBเรียวกังฟูประกบหยุนหัวเศร้าเหมยฉีและเลี้ยงเจียเหยินปี2006ไปรับบทสมทบให้กับหนังของเฉินหลงวิ่งกระเตงฟัดร่วมแสดงกับเสี่ยถิงฟงในทีวีซีรีส์ยงชุนร่วมแสดงกับเลี้ยงเจียเหยินในทีวีซีรีส์ Legend of เศร้าหลินกังฟู2นอกจากนี้เขายังได้ไปรับเชิญในหนังจีนฮ่องกงอีกมากมายหลายเรื่องในยุคหลังเช่น Enter the Phoenix ปี2002Turning Point ปี 2009Just Another Pandora's Box ปี 2009Empire of Assassins ปี 2010ยิปมัน The Legend is Born ปี 2010 ไทชิฮิโร่ 2012 ซีฟู vs Vampire 2014 เป็นต้นโดยเขามีบทรับเชิญในหนังของหงจินเป่าThe Bodyguard 2016เป็นเรื่องสุดท้ายในเครดิตก่อนที่จะกลับมาขึ้นจอในหนังจีนแดงอย่างเต็มตัวกับบทที่ห่วยจนเหลือรับประทานที่ไม่หลงเหลือมากของไอ้หนุ่มจอมเดือดในอดีตอีกเลยคิวบูนี่ง่อยมากไม่สมศักดิ์ศรียอดยุทธจักรอย่างเขาในทุกๆทางในหนัง Giro's Return 2021นอกจากผลงานทางด้านการแสดงและการกำกับคิวบูแล้วเขายังเคยเป็นผู้กำกับร่วมของหนังริบบ้าสุดขอบฟ้า1989ก่อนที่เขาจะก่อตั้งบริษัทหนังของตัวเองชื่อหยุนเปียวฟิล์มส์ลิมิเต็ดในปี1992เพื่อสร้างหนังบ้าทะลุหลังคาโลก1992และคิกบ็อกเซอร์1993ด้วยทางด้านชีวิตส่วนตัวหยุนเปียวได้แต่งงานกับนักแสดงสาวดีดี้แป่งในปี1984และมีลูกสาวกับลูกชายด้วยกันอย่างละ1คนเขามีบ้านหลังที่2ที่ประเทศแคนาดาที่เขาจะบินไปพักผ่อนและออกรอบตีกอล์ฟกีฬาที่เขาโปรดปรานอย่างที่สุดและนี่คือเรื่องราวของอดีตนักบู๊ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานอีกคนหนึ่งของฮ่องกงที่ผู้ชมจะไม่มีวันลืมชื่อของเขาอย่างแน่นอนหยวนเปียว